มาดูที่กองนี้อันนี้ก่อนเลยทำไมคุณถึงชอบแบรนด์นี้นักหนาตั้งแต่ยุคเก่าเปลี่ยนผ่านมาถึงทุกวันนี้ผมคิดว่าลาฟลอเรนเป็นคนที่เป็นคนเป็นจีเนียสในเรื่องเสื้อผ้ามากๆครับปีนี้เป็นปี67นะครับ67 68ตั้งแต่ลาฟลอเรนเริ่มเอสเตอร์บิทบริษัทขึ้นมาก็ขันวิชามากครับแล้วก็ทำเสื้อผ้าใช้แมทเทอเรียลดีมากๆนี่เป็นเช็คที่เอามาให้ดูก็คือเป็นเช็คแบบต่างๆก็คือเป็นลายสก็อตนายจะสังเกตว่ามันการวางแพทเทิร์นลายจะไม่เหมือนกันใช่ต่อไปเป็นผ้ามาดัสนายดูตระกูลผ้ามาดัสคำว่าผ้ามาดัสมันคืออะไรผ้ามาดัสเป็นเช็คที่ทอพื้นบ้านลงมาอีกระดับหนึ่งนะครับมีความบางและมีความเหนียวทอจากฝ้ายธรรมชาติสีที่เอามาย้อมก็ต้องมาจากธรรมชาติทั้งสิ้นนะครับก็คือจะสังเกตได้ว่าการออกแบบหรือการใช้สีผมว่าเขาออกแบบมันเนี่ยใส่ได้กับนะกางเกงทุกสีด้วยถูกต้องเพื่อนกางเกงทุกสีไทม์เลสใส่แล้วมีความสุขนั่นเป็นโบนัสนะวันนี้เรามาต่อที่แอคเซสซอรี่ในตัวเขาครับแว่นตาครับบุคคลผมรบกวนคุณจัดชมแว่นตาหน่อยตัวแรกเลยที่หน้าเขาเลยนะฮะนี่แหละโอ้โหสังเกตจากก้านแล้วนะครับคุณตอบแทนผมหน่อยฮะนี่แว่นอะไรฮะแว่นกระดองเต่าครับแว่นกระดองเต่าครับเป็นแว่นกระดองเต่าก็คือเราไม่ได้บอกว่าเราจะสนับสนุนให้ทำลายธรรมชาติใช่แต่ว่าอันนี้เป็นยุคนั้นจริงๆคือเลิกผลิตไปหมดแล้วครับตอนนี้เลิกผลิตไปแล้วท่านนักอนุรักษ์ก็ไม่ต้องโทรมาว่าผมหรือเอาผมไปเขียนด่าที่ไหนเพราะว่ามันเป็นสินค้าในยุคปี1930นะครับแล้วก็ปัจจุบันกฎหมายแรงมากแล้วก็ไม่ได้มีผลิตแต่นี่ก็คือมันผ่านกันคือไม่มีใครตอนนี้ไม่มีใครผลิตจากกระดองเต่าแล้วล่ะอันนี้เป็นตั้งแต่ยุคสมัยนั้นนะครับเป็นแว่นปี1930 Desktop ครับเป็นแว่นปี1930นะครับครับอันนี้นี่ถือว่าเป็นยี่ห้ออะไรฮะอ๋อของแต่ก่อนเป็นคราฟครับจะไม่มียี่ห้อครับถ้าปี30จะไม่มียี่ห้อนี่นะฮะความแข็งแรงฮะนะครับนี่ของเรื่องของแว่น1อันครับอ่ะคุณใส่ต่อแล้วขอบพระคุณมากเลยครับพอถอดแว่นแล้ววิญญาณออกจากร่างตัดชมเอาครับเรามาดูที่แว่นตาครับอันนี้เป็นโอ้โหเป็นแว่นชูเตอร์ชีวิตคุณนี่มีชีวิตชีวาจริงเลยนะชีวิตชีวาเหมือนรายการนี้เออนะฮะอันนี้นี่คือตัวแรกที่เขาให้เราชมนะครับโอ้โหใสกิ๊กครับเป็นแว่นชูเตอร์คือแว่นฮันติ้งประเภทเอาไปล่าสัตว์ไปยิงเป็ดอะไรอยู่ตามพงไม้อันนี้เป็นแว่นล่าสัตว์ครับอันนี้เป็นปี1970 Desktop แล้วก็ข้อพิเศษก็คือเฟรมทั้งหมดทำในเยอรมนีตะวันตกนะครับลองเอาไปใส่ดูแล้วจะมีความสุขชนิดหนึ่งเพราะว่าเลนเป็นสีน้ำเงินครับตัวต่อมาครับตัวต่อมาแล้วนะครับเอาเดี๋ยวตัวนี้ไปแกะดูซิโอ้โหอะไรนี่เพื่อนต้องชอบอะประเด็นโอ้โหคิลเลอร์ป่ะคิลเลอร์ป่ะเอาครับเจอจริงๆแล้วตัวนั้นเนี่ยลูกลูกลูกตัวนี้เขาเนี่ยเหมือนเป็นตัวพ่อครับตัวพ่อครับอันนี้คือ bounce and lom เลแบนใช้เลน bounce and lom แต่ก่อนนะครับแต่ตัวนี้เป็นยี่ห้อ bounce and lom เลยก็คือ1930นี่ยุค1930นะครับซึ่งท่านไม่บอกว่าเป็น bounce and lom ปั๊บเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเลแบนใช่ครับอันนี้เป็น inspiration มาจากทางนี้แล้วก็ดูจากทรงเลนก็พอจะทราบผมขออนุญาตบอกได้ไหมครับว่านี้น้องชายที่น่ารักของผมคือคุณฮินพี่ผมมีเป็นเพื่อนพี่ลำหนึ่งของผมทั่วของพี่เด็ดต็อกอันเนี้ยซื้อ1แถม1ผมให้พี่ดูแลโอ้โหไทยตัวนี้เป็นคิลเลอร์ก็โอ้โหนะเมื่อกี้น้ำเงินอันนี้ก็ทางสวรรค์ไงเขียวนะนี่เลนเขียวนะครับใจร้อนแนะนำหามาใส่ใจร้อนปุ๊บใส่ปุ๊บเย็นอยากจะบอกว่าก็สุดท้ายเนี่ยสิ่งของต่างๆเนี่ยไอราคาเนี่ยอย่าไปกำหนดมูลค่ามันเลยเพราะบางครั้งได้ฟรีนะมันมีอยู่จริงนะสิ่งเหล่านี้มันเรื่องจริงนะมันมีความสุขมากมีความสุขมากเราถามว่าฮีมเฮ้ยนายมีความสุขเพราะที่ให้เราเฮ้ยผมรู้พี่ดูแลได้อะเฮ้ยแบบเจ็บจี๊ดนี่คือสิ่งที่แบบว่านะครับเกิดขึ้นแล้วในวงการเรานะฮะอ่ะปุ๊บผมรู้ว่าคุณเนี่ยเก็บบ้านมาเยอะผมขอคุณชมผมขอชมอีกสักตัวนึงครับที่คุณคิดว่าคุณรักเนี่ยอันนี้ก็เป็นเพื่อนมาซาชิกับน้องคิมอ๋อนี่คุณนี่ส่วนใหญ่มีแต่คนเอามาให้นะเนี่ยเออไม่ใช่ก็ซื้อนะแต่ว่าน้องคิมเขาให้มาครับแล้วก็ปึ๊บนี้มาโอ้โห
คือเราเป็นคนหน้าเล็กท่านผู้ชมครับนี่เราเป็นคนหน้าเล็กตัวที่เขาใส่อยู่เนี่ยเราเป็นคนหน้าเล็กนี่ยี่ห้อเดียวที่ผมใส่เลยอยู่เลยนะครับครับเราเป็นคนหน้าเล็กอันนี้ถือว่าเป็นเพอร์เซลนะเพอร์เซลอันนี้ก็70เหมือนกันครับปี1970นะฮะคือวัสดุแต่ก่อนเขาเรียกว่าอาร์ซิเทตมันจะมีเลเยอร์ความใสของมันอยู่นะครับตรงนี้มันหักได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นโฟลดิ้งแน่ๆนะครับแต่มันหักลงอย่างนี้มันก็ต้องนิ่งๆไปไหนมาก็ปั๊บแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าได้ครับเทคโนโลยีตรงนี้เขาเรียกว่าเมฟเฟคโตครับเมฟเฟคโตนี่มันสามารถปรับให้เข้ากับหน้าเล็กหน้าใหญ่อะไรอย่างนี้ได้นะครับดูที่ขานะครับเป็นเหมือนกระดูกงูเล็กๆน่ารักเชียวครับหลงไหลเลยจริงๆนะฮะบินหลาเลยนะเอ้ยเอามาหรือเปล่านะเดี๋ยวชมอีกนิดนึงนะนี่นะครับท่านผู้ชมครับเพอร์เซลนะท่านผู้ชมผมไอ้เจ้านี่มันก็ตักใจยายดูนู่นนี่ไอ้กรุณาอย่าหมั่นไส้ผมเลยนะครับแต่เราว่ามันชอบแล้วมันก็เพี้ยนชอบก็ต้องประตูมเออโอ้นี่ตัวนี่คิลเลอร์คิลเลอร์นี่ดูท่าเขาตะก่อนครับโอ้ถ่ายตัวนี้ก็ไปก็บินหลากันโอ้นี่คิลเลอร์เลยนะนิ่งๆเราขอเป็นสาวพวก649ด้วยคนนะครับโอ้นี่นะครับโค้ดนะครับ649นะครับโทเซลนะฮะเป็นอีกแบรนด์นึงที่น่าจับตามองนะครับสำหรับเพอร์เซลนะครับถ้าคุณได้สวมใส่แล้วเนี่ยผมรับรองครับคุณหลงรักเขาแน่ฮะใช่เก็บไว้ใช่ครับผมรู้มาว่าอย่างน้อยเนี่ยมีน้องๆของคุณเนี่ยเขาผลิตแบรนด์เองผลิตแบรนด์เองครับก็เป็นการรวมตัวกันของน้องๆกลุ่มอสัมชัญก็ทำแบรนด์ชื่อว่า Fredman and Fellowship ทำเสื้อเดชเชิร์ตที่เป็นออกฟอร์ดกับลายเฉดคอตตอนที่แพทเทิร์นeasy คือนิ่งก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าบางทีเนี่ยเราไม่ต้องไปอิงกับแบรนด์อื่นมากนักหรือบ่อยจนเกินไปลองหันมาดูกับแนวความคิดของน้องๆเด็กไทยวัยรุ่นบ้างอายุ23เจ้าของแบรนด์อายุ23นะฮะเอานะครับมาดูตัวแรกก็คือวิธีการออกแบบดีไซน์เขาก็คือแพทเทิร์นทุกตัวเนี่ยใช้แพทเทิร์นเดียวกันหมดเปลี่ยนเป็นคอลเลคชันนี้ก็จะมีเป็นออกฟอร์ดฟ้านะครับออกฟอร์ดฟ้าออกฟอร์ดขาวอย่างนี้แล้วก็มีเช็คนี่คือเซลนี่คือทรงครับทรงนะครับก็อาจจะสลิมนิดนะครับนี่เบอร์ M แล้วนะครับเบอร์ M แล้วนะครับก็จัดชมกันไปนะครับสำหรับวันนี้นะฮะกับช่วงชีวิตต้องมีชีวาถ้าเกิดคุณคิดไม่ออกว่าคุณจะมีชีวาได้อย่างไรเนี่ยคุณลองมาเจ้าจันครับอาจจะทำให้คุณแต่งตัวแล้วมีชีวิตชีวามากขึ้นปุ๊แล้วเจ้าจันเนี่ยคุณเปิดกี่โมงปิดกี่โมงหรือยังไงก็หลังเที่ยงก็มาเจอกันที่นี่แล้วก็จะปิดประมาณ3 ทุ่มก็จะไม่มีวันหยุดยกเว้นปีใหม่กับสงกรานต์อะไรประมาณนี้อะไรประมาณนั้นก็มีวันพักผ่อนบ้างครับแต่ว่าก็โดยปกติแล้วมีวันพิเศษไหมวันพิเศษที่นี่มีวันพิเศษไหมวันพิเศษนายรู้อยู่แล้วนี่วันศุกร์บอกท่านผู้ชมนะครับที่นี่ก็จะมีวันพิเศษของเขาคือทุกค่ำคืนของวันศุกร์จะมีนัดรวมตัวของชายหนุ่มไม่ใช่นัดรวมตัวเขาเรียกว่าถ้าไปไหนก็มาเจอกันทุกคนก็คิดถึงกันอยู่ก็มาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเสื้อผ้าอัปเดตกันบ้างให้เวลากับพี่น้องกันบ้างสมัยก่อนเขาเรียกว่าเซิงยุคนายุค50เฮ้ยเดี๋ยววันศุกร์ไปเซิงกันเซิงกันหน่อยเซิงกันที่เจ้าจันโอเคมานะครับเซิงกันที่เจ้าจันได้นะครับผมขอบอกคุณว่าถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่มีชีวาเนี่ยติดตามเรานะครับแล้วจะทำให้ชีวิตคุณลื่นไหลมากขึ้นสำหรับคนที่อยากจะให้ผมไปเจาะเรื่องอะไรส่งข่าวมาที่ทาง Facebook นะครับเราจะพาคุณไปชมกันทุกเรื่องราวครับกับช่วงชีวิตต้องมีชีวาวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคุณปุ๊ครับนะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับแฟนรายการชีวาคลาสสิกนะครับท่านผู้ชมที่แนะนำเรื่องราวความคลาสสิกที่อยู่รอบตัวคุณนะครับมาบอกเราและพาเราไปค้นพบนะครับเป้าหมายความคลาสสิกและออกรายการร่วมกับเรารับไปเลยครับเสื้อจากรายการชีวาคลาสสิกครับเรื่องของฉันอยากมีใครสักคนมาร่วมฝันคนนั้นก็เป็นเธอมีเธอจะอุ่นใจไปกับโลกอันกว้างไกลแล้วขับไปบนเส้นทางมาเปิดตาและเปิดใจโลกใบนี้